วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับผมวันนี้แล้วก็มากับอาบอลเฮ้ยผมก็จะแนะนำตัวนะครับผมก็เนี่ยเพิ่งเข้าสังกัดพี่เสือนะครับชื่อว่าอํานวยมาแล้วนะครับอํานวยอํานวยเอาไปเลยวันนี้เราไปไหนวะหยกวันนี้เราอยู่ไหนอาหารแดกใช่วันนี้เราอยู่บ้านไอ้โรสนะครับแต่ว่าไอ้โรสมันกำลังแบบว่ายังไม่ตื่นน่ะพวกเราก็เลยมาเนี่ยตอนนี้ตัวเดียวกันตัวเดียววันนี้เราก็เลยแบบว่ามาหาดูว่าแถวบ้านไอ้โรสเนี่ยมีอะไรกินบ้างเว้ยวันนี้เราจะมาทัวร์กินเลยคือแบบอะไรน่ากินก็จัดเลยเนาะมาแบบให้พึงกลางเลยโอเคเดี๋ยวตอนแรกนะครับผมจะไปกินอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไอ้โรสพามากินก๋วยเตี๋ยวมันแบบว่าน่ากินแล้วก็ค่อนข้างที่จะอร่อยนะครับไปไปเลยดีกว่าใครเลี้ยงเสือมาแล้วเสือมาแล้วผมโคตรกลัวเลยนะครับน้องๆเป็นไรฮะกลัวช่องบินเป็นไรพี่ดูดิโอ้ยไปเลยดีกว่าไปตามพี่มาน้องรักเราต้องมาโหวตในการตัวเองนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เอาแบบตามบ้างควายอยู่2ตัวครับควายสองอ่ะจะคุณแม่พวกเนี่ยควาย2มึงอ่ะ1ตัวด้วยเอาเลยเอาโอเคครับโอเคครับตอนนี้พี่ก็ได้แล้วเว้ยเนี่ยอันนี้เป็นบะหมี่เนื้อโคตรใหญ่อันนี้ประมาณ50บาทนะครับเพราะเป็นพิเศษแล้วผมก็จะใช้นี่ครับหมู2หน้าหมูอะไรวะหมูกระจกอะไรวะก็หมูกระจกไงไว้2หน้าเออไม่หาปลาเพื่อนเครียดหรอไม่เครียดแต่มาใครเลยไปหยกแกใช้ฟันนะใช้ฟันฟันเหยียดอะฟันเหยียดเหี้ยจ้ะคือดื่มฟันเหยียดไม่จะออกโอ้โหโง่เกินดูละแกยังไม่ได้คนโง่กูยอมวันนั้นอยากมีเมียมันไม่ได้ซื้อกันนะเดี๋ยวมันมีอยู่ดูนะครับใครโง่หรือใครโง่กันครับใช้ฟันผู้บอยมีใช้ฟันแล้วฟันหยุดไม่ยอมใช้เป็นประโยชน์ใช้ไม่ได้ฟันเราก็โรยเลยครับโอ้โหอย่างน่ากินนะครับทุกคนดูดิอร่อยเฉยเป็นหวัดด้วยวันนี้ก็เลยมาหาอะไรกินร้อนๆเลยเป็นหวัดด้วยคือแบบน่ากินนะเนาะดูดิหูดูเนื้อน้องๆครับที่มาขอนแก่นเขาแวะมากินได้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวต้นมะขามโอเคนะร้านก๋วยเตี๋ยวต้นมะขามโอเคร้านก๋วยเตี๋ยวต้นมะขามนะครับขึ้นอยู่มหาสารคามเนาะไม่ใช่ขอนแก่นสิมหาสารคามนะครับหน้าตากล้องไม่บอกก็ไม่รู้ว่าร้านเฮียอะไรหยุดกินเลยอร่อยปะทำหน้าเวอร์เวอร์เลยดิเอาเวอร์อีกเวอร์กว่านี้เฮ้ยแค่อร่อยเฉยไอเด็กคนนี้มันหิวปีนคำใหญ่ๆครับผมมาเลยถูกด้วยแต่อร่อยอ่ะวันนี้บอกเลยว่าจะไปกินหลายอย่างเดี๋ยวนี้คือของคาวเดี๋ยวไปตามด้วยของหวานอะไรอย่างนี้อีกเนาะหลายอย่างเลยนะครับอันนี้ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวต้นมะขามนะครับก็คือเข้ามาจะมีต้นมะขามอยู่กลางร้านไม่มีนี่หาสูตรผู้ไปของใครเสียงแม่งเปลี่ยนเลยอ่ะเป็นหวัดดูต่อยนะครับมันเลยเป็นหวัดดูต่อยมันเกี่ยวไหมวะเกี่ยวดูต่อยกูเห็นเข็นถือไม้มาแล้วเด็กมาแบบเป็นสิบพอไปดูในคลิปมันอ่ะมันไม่ไหวมันโดนลุมไงมันไม่ไหวครับคนเด็กสิบคนวิ่งหนีกันเลยไอ้หวัดแน่เนี่ยตั้งหลักจะเล่นตั้งหลักก่อนโจโจไปเดี๋ยวผมพาตากล้องกินก่อนครับแล้วก็จะไปหลายร้านเลยน้ำลายย้อยแล้วก็น้ำลายไหลแล้วน่ะน้ำลายยายไหลย้อยอุ้ยสวดเนี่ยสวดเติมมือก็สวดเติมตั้งแต่เข้าร้านแล้วสะดุดสะดุดก้อนหินไม่ใช่มันลื่นว่ารองเท้าเนี่ยซื้อมา12,000เราเตรียมอ่ะซื้อมา12,000แต่ว่างงทำไมเดินแล้วปวดขาอย่างงงเลยไอ้รุ่นลิมิเต็ดเนี่ยซื้อมา12,000ที่แบบว่าไม่มีดอกยางเดินแล้วปวดขาเนี่ยผมใส่เราเตรียมมาเห็นต้นคลิปไหมครับผมใส่รองเท้าเนี่ยซื้อมา12,000นะครับแต่ว่าเดินแล้วปวดขาอย่างงงเลยไอ้สีเหลืองเลยวะไหนเนื้อมันสุกไงมันโดนน้ำร้อนลวกWe'll be right back.
เอาหนุ่มมาแล้วแต่อันไหนเด็ดครับอันไหนแบบว่าอร่อยทุกตัวอร่อยทุกห่ออันนี้คืออะไรครับไส้ข้างในรสส้มระวังกล้วยฉาบอันนี้แหละครับกล้วยเบรกแตกกล้วยเบรกแตกอันตรายครับอะไรบ้างเบรกไม่ดีตายเบรกแตกมันเหลืองไหมมันเหลืองก็อร่อยเอาไม้ก็ได้ครับโอเคครับถือดีน้องย้ำหน่อยขายไงครับชุดละ20ครับชุดละ20จงกินอันนี้ป่ะเอาอันนี้1แล้วก็ผสม1โอเคแล้วผสมครับครับขายดีมั้ยครับก็ได้ขายอยู่ครับกินแล้วฟันแตกไม่นุ่มเลยอ่ะก็ไม่เล่นเหี้ยอะไรกับกูเลยพี่แดกอย่างเดียวเลยขนมเบื้องก็แดกอย่างเดียวเลยขนมเบื้องไงเออฟันแตกเบื้องอ่ะรู้จักกับเบื้องขนมเบื้องกินอย่างเดียวเลยดีบ่ายครับครับผมขอบคุณครับนั่งกินตรงนี้อ่ะดูดิเป็นไงอู้ฟันพูดฟันแตกเป็นไรอ่ะขนมเบื้องมันเล่นแบบนี้มันไม่มีใครอยากเล่นมุกเฮียอะไรกับมันเลยกูต้องมาเล่นซ้ำสองเมื่อกี้เอากูตกต่ำขนาดนี้เลยเฮียไม่ยอมดูเลยว่ากูเคี้ยวอยู่กูจะพูดยังไงวะกระโดดก็พอกูเล่นมุกเสร็จเนี่ยตอบมุกแล้วก็นั่งเงียบแล้วทำอะไรใครจะไปเล่นด้วยวะไอ้เหี้ยมุกมันจืดหมดเลยอ่ะเอ้าขนมเบื้องแต่กูบอกว่านุ่มจังมึงก็ใส่ไปดีกาไอ้ควายเนี่ยอันนี้ก็แม่งก็เล่น2มุกเล่นทีเดียว2มุกเฮ้ยมากูมากจัดแม่งเข้าไปเป็นไงบอกความจริงไม่คือรู้ละอันนี้หวานคือเหลืองหวานใช่ใช่ก็ถูกแล้วอันนี้เป็นไส้เค็มแต่คือมันชอบอย่างเดียวคือแป้งมันนุ่มมากนะเออมันนุ่มมันที่สุรินทร์มันจะแบบว่ากรอบๆแล้วเลี่ยนๆโซดีน่ะเจอแป้งของแนททาน่านะครับไม่ต้องมาไปกินโปรตีนมันกินไม่ได้นะก็ลองดูนะครับทุกคนช่วงสงกรานต์เนาะบีบีเลยทาน่าดูนะครับมึงทายเก่งใจอ่ะกูไม่อยากหน้าขาวกูทายิ้มกันแล้ววันนี้แม่งเดินกินเลยเนาะเหมือนมาเดินกินอ่ะอันนี้มันเป็นฟองอ่ะใช่เป็นโฟมล้างหน้าลองยังไม่รู้ตัวเองอะไรไปแล้วอุ้ยมึงไม่บอกเลยนะโยกมันเด็กอะไอ้เหี้ยโหดูดิน่ากินมากอะน่าจะมีขายทั่วไปแหละทุกจังหวัดแต่ว่าอยู่ที่ความอร่อยของแต่ละจังหวัดว่าเจ้าหนาอร่อยเจ้าหลังมากอร่อยอุดรเป็นไงบ้างอุดรอร่อยทุกอย่างอะไรเด็ดสุดวะอุดรกูละกินนี้เสร็จมาเจอติมต่อเดี๋ยวมีต่อของสักของหวานของข้าวแล้วต่อเลยอันนี้คือผมแดกไม่เข้ากล้องนะมันคือมันอร่อยต่างหากอะไรอย่างเงี้ยอร่อยเฉยคือเข้าใจอารมณ์แบบว่าเรากินไปแล้วมันได้เรื่อยๆไหมกินแบบว่าเหมือนกับเป็นขนมเลย์อะไรแบบนี้ต่อไม่เบื่อไม่คือถ้าไม่ห่วงว่าตัวสาหุ่นต้องเอาเยอะกว่านี้เพราะว่าวันนี้ของหวานเต็มเลยเดี๋ยวไปกินไอติมกูอยากกินไอติมกูอยากกินมะพร้าวอ่ะอะไรที่เป็นมะพร้าวโอเคเดี๋ยวไปดูไอติมกันก่อนผมนู่นเลยคิดว่าอยู่ป่าดงดิบตอนนี้เรามากินไอติมอยู่ที่ป่านะครับอเมซอนใช่ถ้ากูอ่ะป่าอเมซอนมึงอ่ะป่าละมอกดกไม่อร่อยฮะอันนี้เป็นลูกจากเนี่ยรสชาติเหมือนกะทิเพราะกะทิไอติมกะทิสดโชว์วิธีการกินไอติมเลยโอ้แรงคือว่ามึงเป็นผู้หญิงหันมาหันนี้ยังไวอ่ะทำไมพี่เขินผู้เล่นใครมึงอ่ะโคตรเสียวช่องบินเลยนะเว้ยดูหน้ามันดิโคตรเสียวช่องบินเลยอ่ะเนี่ยหน้าสองคนหน้าโอ้หาสองหาบอกว่าไม่น่าวันนี้ก็คือที่นี่มีร้านอร่อยเยอะนะครับที่อะไรนะยังยืนบายโหลนเอาง่ายๆบายโหลนใช่บายโหลนของจริงว่ะเมื่อมาผมไปเดินเล่นนะผมโดนลุงกระทืบ10คนเป็นไงวะไอติมมาช่วยไอติมกะทิเพราะว่าอะไรโคนมีกามากับ
กูใส่เลยไม่ต้องใส่เองไอ้เหี้ยใส่อาพาคุณอยากต่อยไอติมโคนโคนมาช่วยใช่ไหมโคนมาช่วยพามพามกราบกราบเนี่ยนะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับแบบว่าเดินกินเที่ยวอะไรเงี้ยเนาะแต่วันนี้ก็พูดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าพูดเยอะไม่ได้ครับเก็บคอเอาเป็นว่าเขาชอบคลิปแนวนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเอาเป็นว่าอย่าลืมพี่แล้วตรงนี้มันมีอะไรบ้างตรงไหนเนี่ยปั๊มยังใช่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเท่าไหร่ยกมึงซื้อเอาไม่ถามหยุดไหมจะหยุดไหมเขารอคนดูเขารอหรือเขารอฟังว่าจะพูดอะไรต่องั้นคอมเมนต์ความรู้สึกหรือว่ามีอะไรแนะนำดีๆก็ขนมเบื้องมันซื้อมาเท่าไหร่วะขนมเบื้อง20บาทเออโอเคโอเคโอ้โหคลิปอื่นๆนะครับผมแล้วก็ดูที่ตรงนี้นะครับคลิปอื่นๆนะอย่าลืมไปติดตามชมครับใช่ครับโอเคโอเคโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้ว